ช่อง Lucky Save Save Love Everybody เดี๋ยวเราตัดคำว่า Love Everybody ไปแล้วดีกว่าตายแล้วเอออยู่ดีๆก็มาลืมคำว่า Love Everybody ได้ไงเออช่างมันเถอะทุกคนคือวันนี้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยมากกำลังใส่แมสคืออะไรงงมากว่าทำไมเซฟใส่แมสปิดปากมางงใช่ป่ะไม่สบายจากที่ได้ยินเสียงก็ได้จะรู้ว่าเสียงอ่ะไม่สบายมากเสียงแหบเสียงใหญ่เสียงต่างๆนานาก็คือเนี่ยเสียงแบบเนี้ยแล้วทำไมใส่วิกงงทำไมวันนี้ใส่วิกทองมาอีกแล้วคือหลังจากไม่ได้ใส่วิกตอนปิดเทอมมาประมาณ3เดือนอ่ะแล้วมาใส่อีกอ่ะก็คือต้องให้ร้านจะทรงใหม่แต่ว่านี่ยังไม่ได้ไปใช้จัดก็ได้ประมาณนี้แหละวิกอ่ะใส่ไม่ค่อยเป็นแต่ว่าจะบอกว่าก็ต้องใส่เพราะว่าตัดผมสั้นแล้วแล้วจะไม่อยากให้ใครเห็นถ้าทุกคนอยากเห็นทุกคนก็ต้องไปดูในสตอรี่ไอจีเอานะเพราะเนี่ยจะไม่เปิดเผยทรงผมอันสั้นของตัวเองเพราะว่าทุเรศตัวเองวันนี้ก็จะมาแต่งลุคว่าเนี่ยเวลาไม่สบายเราแต่งหน้ายังไงให้ดูไม่โทมนะแต่ว่าไม่โทมแต่ว่าครูที่โรงเรียนก็ยังไม่ว่าว่าเฮ้ยเธอหลอกป่าวว่าเธอไม่สบายอย่างเงี้ยแล้วครูก็ยังเห็นว่าเออเราไม่สบายแต่ว่าเรายังดูไม่เราอะดูสุขผิวดูสุขภาพดีดูเป็นดูแบบดูสุขภาพดีอะแต่ว่าเราไม่สบายอันก็จะเป็นลุคอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แหละเราจะไปเริ่มแต่งกันเลยไหมไปกันเลยเบ๊โอเคถอดแว่นแล้วมาเริ่มแต่งกันเลยนะทุกคนเราก็จะเริ่มที่คูชั่นของ Innisfree ตัวเดิมก็คือว่าเราไปเห็นมาในเน็ตว่าเขาเขียนว่าอะไรนะแบบหนึ่งอ่านก่อนอุ้ยต้องอ่านต้องเอิ่นก่อนจ้าเขียนว่าอะไรนะ Make up ติดทนนานนี่ขึ้นหยดไลฟ์แพงต้น 2-3 หยดผสมกับรองพื้นเพื่อประสิทธิภาพในการบำรุงผิวชุ่มชื้นเปล่งปลั่งลดการระคายเคืองจากเครื่องสำอางและฝุ่นละอองได้ดีก็เลยจะมาลองว่ายังไงอะไรยังไงก็เลยจะหยดใส่คุชชั่นแต่จะไม่ก็คือจะหยดไปในตลับคุชชั่นเขาบอกเขาอาจจะแบบให้บีบรองพื้นมาแล้วหยดใส่แต่ว่านี่ขี้เกียจขยาวกว่าแพงต้นเป็นแพงต้นของใบเติมแล้วก็จะใส่ไปเลยในคุชชั่นนี่แหละใครหมุนปิดวะแน่นจังเลยใช้คนเดียวใครจะหมุนปิดงงมาก3หยดเรียบร้อยเกือบไปแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยวันนี้จะใช้เป็น Beauty Blender เนาะเป็น Beauty Blender ที่ชุบน้ำมาแล้วนะทุกคนก็คือเพราะว่ามันจะให้ลุคที่บางเบากว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่สบายอยู่นะฮะเราก็เลยจะต้องใช้เป็น Beauty Blender ที่ชุบน้ำมันจะได้แบบได้ลุคที่บางเบากว่าพอบางเบากว่าทุกคนมันก็จะดีอ่ะก็มันก็จะดีแค่นั้นแหละนั่นคือเหตุผลแล้วมาแตกกันเลยเฮ้ยตื่นเต้นนะทุกคนมันใส่ในแพงต้นไปกระจกอยู่ข้างล่างก็เลยต้องมองล่างบ่อยทุกคนเขาจริงเราดำขึ้นเนาะมันรองพื้นอาจจะลอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าไปสนใจเอาจริงก็คือปกติอ่ะก็จะชอบรองพื้นที่มันขาวกว่าหน้าอยู่แล้วไงแล้วมันก็จะลอยแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ดำขึ้นแล้วก็ลอยกว่าเดิมอีกจ้าเพราะว่าแบบว่าปกติอ่ะเป็นคนชอบหน้าลอยเพราะมันเป็นอะไรเป็นเทรนด์เกาหลีก็แบบชอบปื้มปิ่มแล้วเนี่ยคือข้อดีของการไว้แบบเป็นไม้ผมมาอย่างเงี้ยไม่ต้องลองรองพื้นตรงไอ้นี่ตรงหน้าผากดีไม่เป็นสิวหน้าผากชอบเป็นสิวก็ไม่ลงรองพื้นมันจบไว้หน้ามาจบเออง่ายๆทำอะไรมันยากเออนี่ก็ลงไหลเยอะจังเลยเนาะทำไมเราไม่ลงบางๆนั่นบางเลยไม่มันบางทุกคนมันบางมากเลยเพราะว่าบิวตี้เบนเดอร์มันจะได้ลุคที่บางเบาแบบทุกคนดูผิวดีดูใสมากใสยศาสตร์หรือเปล่าเฮ้ยมุกนี้หยุดเล่นได้ยังวะเมื่อไหร่จะหยุดเล่นมุกนี้ทีนได้ยังได้ไม่ได้ก็ต้องได้แหละจังหวะเนี้ยได้แล้วผิวจะช้ำๆนิดนึงเราจะต้องผิวให้ดูแบบช้ำเพราะว่ามันจะแบบดูสุขภาพดีอ่ะเออแล้วก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์กบสิวของไอ้นี่ BK Acne คือดำขึ้นไงก็เลยใช้คอนซีลเลอร์นี้ได้ปกติใช้ไม่ได้เพราะว่าปกติอ่ะผิวอ่ะขาวคอนซีลเลอร์แต่นี้ดำมาขึ้นไงนี่สีนี้เราก็จะกบไปที่สิวเลยทุกคนตรงนี้เป็นยวงเลยจ้าอ๋อเจ้าน้องอ๋อเจ้าเออช่วงนี้ติดมาอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าอะไรเนี่ยติดโคตรติดอ่ะคือตอนที่ละครเขากำลังแบบพีทีดะไม่ติดนะเฮ้ยขอจมูกใช้คอนซีลเลอร์หนึ่งดีกว่าคือตอนที่ละครพีทีดะฉันไม่ค่อยติดแต่ว่าฉันมาติดตอนละครจบเร็วนี่เสร็จแล้วแล้วก็ใช้เป็นบ๊อบบี้บราวน์อยู่ไหนบ๊อบบี้บราวน์อ่ะเอ้ยบ๊อบบี้บราวน์ไปไหนอ่ะงงมากบ๊อบบี้บราวน์ไปไหนเอ้าบ๊อบบี้บราวน์อ่ะหาว่าBobby Brownไม่เจอทุกคนมันใช้นาก็แหละเป็นนา Radiant Creamy Concealer นะจริงๆกะจะใช้Bobby Brownแต่ว่าหาไม่เจอ
เอาแบบบางๆพอให้เขาพอเห็นแต่ให้มันยังดูใสอยู่อ่ะให้คนแบบคนก็เห็นใต้ตาเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เห็นแบบไม่ชัดเท่าเดิมอ่ะปังเออให้เห็นมันอ่อนให้มันอ่อนลงทุกคนคือแบบไม่ต้องเห็นชัดเท่าปกติแต่อ่อนลงอะไรเงี้ยเออไม่ต้องแบบว่าหายไปเลยอย่างเงี้ยมันจะดูปลอมเว้ยมันจะแบบว่าเออสมมติทำงานอย่างเงี้ยบอสก็จะว่าแบบเฮ้ยเธอไหนเธอหยุดงานไปเมื่อวานเธอบอกไม่สบายเลยมาวันนี้ใต้ตานี่คือแบบกริบเลยไม่ได้ต้องมีใต้ตาหน่อยๆเพื่อให้แบบว่าบอสบอกว่าอ่ะเธอไม่สบายวันนี้แบบว่าทำงานน้อยๆแล้วกันนะบอสก็จะโยนงานให้คนอื่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครูทุกเรียนก็จะบอกว่าอ่ะเธอเรียนพละไปนั่งพักนะไม่สบายอยู่อะไรอย่างงี้เออนี่อ่ะดูก็ยังดูมีใต้ตาอยู่จ้ะแล้วก็จะลงเชดดิ้งแบบครีมตัวเดิมสไตล์นันดา GCE มันเชดดิ้งของคุชชั่นที่ฉันชอบลงนี้ก็จริงๆก็แต่งไปโรงเรียนได้นะมันไม่ได้แบบว่าอะไรแบบนี่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยโซนนี้ถึงนี่อ่ะที่เราชอบเชดนะคือเราแบบว่าคนป่วยก็ต้องมีกรอบหน้าไม่ใช่ป่วยแล้วไม่มีกรอบหน้ามันก็ไม่ได้ทุกคนคือป่วยแล้วไม่ใช่แบบไรกรอบหน้าป่วยก็จะต้องมีกรอบหน้าเออไล่จมูกนิดนึงพับๆอย่างนี้นะแล้วก็ไปไล่จมูกกระจกมันอยู่ข้างล่างก็ไม่ค่อยได้มองกล้องเลยช่วงนี้นี่เป็นไงผิวดูใสดูแบบเฮ้ยเซฟที่ดูมีออร่ามากอ่ะฉันลืมลงคอนซีลเลอร์ตรงมุมปากนี้ยังมีติดที่มืออยู่เออตรงจมูกร่องจมูกนะอย่าลืมกบคอนซีลเลอร์ลืมบอกเพราะถ้าคือกบร่องจมูกอะแล้วมันทุกอย่างมันหน้ามันจะดูใสขึ้นเยอะเลยทุกคนคืองงมากว่าทำไมมันก็ไม่เข้าใจหมอว่าทำไมกบคอนซีลเลอร์ตรงร่องจมูกก็หน้าดูใสขึ้นแต่ว่ามันใสขึ้นก็ใสขึ้นเหตุผลง่ายนะใสขึ้นก็ใสขึ้นจบนี่ได้แหละได้ปะต้องได้แหละสองวันเนี้ยไม่ได้ก็ยังไงไม่ได้ก็ต้องได้อะโอ้ได้ก็ได้เสร็จแล้วก็จะลงแป้งฝุ่นเราจะลงเป็น Innisfree ตัวนี้นะเป็น Innisfree No Sebum Moisturizer Powder ก็คือมันจะเป็นแป้งฝุ่นคุมมันของ Innisfree ที่มันเคยเห็นเป็นตลับเขียวทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยไม่สบายมันก็จะเป็นแบบว่าสูตรที่แบบสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราระหว่างวันได้ด้วยเว้ยความเก๋คือสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นระหว่างวันให้เราด้วยก็ตกไปนิดนึงเพื่อให้แบบว่าเพื่อสักอย่างนึงแหละมันก็จะไม่ได้แบบใช้แล้วมันจะไม่ได้แมทมากนะทุกคนมันก็จะแบบเออได้อยู่ในระดับนึงคืออันนี้คือรักมากแบบไปโรงเรียนก็คือทาทุกวันเลยระหว่างวันอย่างเงี้ยหน้ามันอย่างเงี้ยซับๆไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ให้ความมันหายไป 100% มันก็จะแบบมันอยู่แต่ว่าแบบว่าเป็นผิวที่ดูสวยอ่ะเออคือชอบตัวนี้มากกว่าตลับเขียวนะเออแล้วตัวตลับเนี้ยมันจะแพงกว่าเพราะมันจะเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันได้ด้วยมันเป็นแป้งเติมความชุ่มชื้นได้ตื่นเต้นแล้วก็เชดดิ้งแบบฝุ่นเหมือนเดิมไตนันดาจ้าคือเราก็แต่งมันเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็แค่เราป่วยเออก็เหมือนเดิมแต่ป่วยนั่นแหละเคาะด้วยนะวันเซอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจมูกนิดนึงเนาะเออโอเคพวกคนเดียวจ้าไม่ต้องขอตรงจมูกอยากให้จมูกถ้าหมดใครอยากให้จมูกโด่งมากคือแตะแล้วมันไหลไปเลยนะต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์แต่ว่าไฮไลท์จะลงแบบเบามากเลยจะแบบลงแรงมันไม่ได้หาแปรงไฮไลท์ไม่เจอแป้งไฮไลท์หายไปไหนเนี่ยแย่แล้วแป้งไฮไลท์หายใช้แป้งอื่นมาไฮไลท์อันนี้มันได้ปะได้แหละใช้แป้งอื่นมาก่อนแล้วกันลูกเบาๆไม่ต้องไฮไลท์แล้วอู้ที่เบาแล้วเหรอจริงเอาจริงไม่ต้องไฮไลท์ก็ได้นะเออจริงอยากเออบอกทุกคนดีกว่าว่าไม่ต้องไฮไลท์ดีกว่าแป้งเอาจริงแป้งมาเล็กกันไปไม่ต้องไฮไลท์ก็ได้ให้หน้ามันฉ่ำแบบฉ่ำผิวดีกว่าไม่ต้องไฮไลท์จบแต่เราไฮไลท์เป็นหนึ่งแล้วช่างมันเถอะได้แล้วเดี๋ยวลงลิปนิดนึงเราเขาเป็นคนป่วยก็จะปากซีดไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในละครเลยทุกเรื่องแต่ในละครไทยก็ไม่ได้ปากซีดมีแต่ถ้าละครเกาหลีเขาจะแบบเขาจะได้ความในได้ความจริงก็คือแอดมิดอยู่โรงพยาบาลก็คือปากซีดเลยเดี๋ยวลิปไอซ์นี่อันนี้เป็นลิปอะไรลิปซอฟเน่เอ็กซ์ไอซ์พาร์ตี้สีพีชพุดดิ้งเนาะเราก็ทาไปทาแค่เนี้ยแล้วก็แบบนี้มันก็ดูปากเป็นปากแล้วที่อมแชมพูขึ้นแล้วตกด้วยกลอสมันจะมีกลอส2ตัวที่ชอบตอนนี้ก็คือเป็น Too Faced Angel Tears แล้วก็อะไรนะ Dior Lip Collagen
มี2ตัวแต่วันนี้ใช้อันนี้มันจะแบบเป็นกลิตเตอร์ทุกคนเออแต่ว่าเราก็ต้องเกลี่ยไปกลิตเตอร์มันก็จะอ่อนลงปากเขาจะดูแบบมีมิติปังเห็นปะมันดีมันดีทุกอย่างที่เราใช้มันดีหมดลืมทาตาลืมทาตาจะทาตาด้วย 3CE Style Nanda อันนี้เนาะสีฮักมีนะฮะเป็นอายแชโดว์สีเดียวโอ้ทำไมเราขี้ลืมในช่วงเนี้ยคือลืมไปหมดว่าลืมว่าตัวเองชื่ออะไรลืมว่าตัวเองหน้าเป็นยังไงลืมไปเลยว่าเคยหน้าตาไม่หล่อแต่ตอนนี้หล่อแล้วเฮ้ยแต่ก็หล่อมาตั้งนานตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่แสดงว่าคือหล่อมานานแล้วแล้วก็ยังหล่ออยู่จบลุคนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่สิ่งนึงที่ขาดไม่ได้สำหรับลุคกันไม่สบายก็คือแมสปิดปากซึ่งเราจะไม่มีการใช้แมสสีดำอะไรเงี้ยมันจะดูแบบแมสสีดำมันจะแบบไม่อะเราจะต้องใช้แมสสีฟ้าอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเบสิกสีฟ้าสีเขียวเงี้ยมันจะดูเบสิกมันจะดูแบบว่าดูเราป่วยจริงไม่ดูป่วยแบบปลอมถ้ามาร์กสีดำไอ้แมสสีดำมันดูแฟชั่นเกินไปเว้ยเราก็จะใส่ไม่ให้แฟชั่นได้แล้วถามว่าคือพอปิดมาปุ๊บปิดแมสปุ๊บปุ๊บคนไม่เห็นหน้าฉันจบก็คือว่าสุดท้ายก็คือไม่มีใครเห็นหน้าก็คือเนี่ยต้องเป็นอย่างเงี้ยไหนใจกับตัวเองว่าฉันที่ฉันแต่งหน้าทั้งหมดอะก็คือโดนแว่นกับโดนนี่ปิดอ่ะเป็นไงเห็นแค่กรอบหน้าจบก็ลุคนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนก็มาแต่งให้ดูอย่างเสียงอะไรแหบเพราะไม่สบายนะก็บ๊ายบายนะวันนี้อาจจะไม่ได้มีความแบบว่ากระตู้จูจ๋ามาจระจีๆมากเพราะว่าไม่สบายเป็นหวัดปวดหัวเจ็บคอจมูกไหลไอคอกแคกตอกแต่นั่นแหละเป็นทุกโรคที่มีบนโลกเป็นทุกโรคที่มีบนโลกโรคไปละ